มาเว้ยจนแก้วนิววันนี้แกสั่งกับแก้มมาจากร้านไหนวะทำไมวะฉันว่าแซ่บได้ใจเลยวะโอ้โหแต่ฉันว่าอันนี้แซ่บกว่าวะว่าไงจ๊ะน้องเหมยคนสวยสนใจมานั่งตักพี่ไหมตักพี่ยังว่างนะไอ้บ้านี่เมาแล้วก็ไม่รู้จักกับบ้านกับช่องหมวยแกไปซื้อกับแก้มเพิ่มให้ฉันหน่อยดิแล้วที่ตั้งอยู่ไม่พอหรือไงก็มันไม่อร่อยนี่จ๊ะช่วยซื้อให้พี่หน่อยนะหิวเหรอแล้วอยากกินข้าวผ่านทู่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะฟ้องอามว่าแกลวนลามฉันแหมอย่างงอนสิจ๊ะพี่แค่แซวเล่นเองน้องหมวยเนี่ยดูเหมือนพี่มันเลยนะดูเหมือนหมามากกว่ามันก็เชื้อเดียวกันนั่นแหละหมาบางตัวมันยังฉลาดหาข้าวกินมีโง่มานั่งกินเหล้าแล้วกันรีบไปให้พ้นขนหน้าเลยไปอย่าให้ของขึ้นแรงใส่กันไม่แผ่วเลยนะแกกับน้องสาวเนี่ยสมกับเป็นขาใหญ่ประจำซอยจริงๆมันก็แน่ดิวะซอยเนี้ยฉันคุมทั้งซอยแล้วเว้ยโคตรเจ๋งไปเลยว่ะเพื่อนมามาโจรเพื่อนเป็นอะไรไปลูกก็เมื่อวานอะดิไอ้ลูกชายของแม่ปล่อยให้เพื่อนขี้เมามาแซวหนูนิวแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าให้เพื่อนมาแซวน้องน้องเราโตเป็นสาวแล้วนะไม่มีอะไรหรอกแม่ไอ้การมันแค่แซวเล่นนิดหน่อยเองอะแม่ว่าคงไม่นิดแล้วล่ะมั้งแม่ก็ฟังความข้างเดียวไงที่มันไปด่าเพื่อนนิวซะยับเลยไม่เห็นมาพูดบ้างอะจริงด้วยแม่นิวเขามีอะไรจะบอกแม่เหมือนกันเรื่องอะไรอีกล่ะก็ลูกสาวตัวดีของแม่ไงมันไปแอบพ่อกับไอ้อาร์มอ่ะฮะจริงเหรอหมวยจริงอย่างที่พี่เขาบอกหรือเปล่าหมวยไม่มีอะไรหรอกแม่พี่อาร์มเขาเป็นคนดีทำมาหากินแล้วแกไปเลิกกับมันเลยนะใครๆก็รู้ว่ามันวิ่งยาเดี๋ยวแกก็โดนล่างแห่ไปด้วยหรอกจริงแม่คนเขาก็รู้กันทั่วยังจะกล้าบอกว่ามันเป็นคนดีพอเลยนะหมวยแกรับปากแม่ได้ไหมว่าจะเลิกกับไอ้อามก็ได้แต่หนูขอเงินสัก300ได้ไหมอ่ะวันวันเอาแต่ขอเงินรู้ไหมว่าแม่กว่าจะหาได้แต่ละบาทอ่ะมันยากแค่ไหนโอ๊ยขอเงินแค่นี้ก็ไม่ให้คบกับใครก็ห้ามเคยทำอะไรได้ดั่งใจไหมเนี่ยเบื่อจะตายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็อีกคนดึกป่านนี้จะไปไหนอีกว่าจะไปบ้านเพื่อนซะหน่อยอ่ะจะไปกินเหล้าอีกแล้วสิเมื่อวานก็ตั้งวงวันนี้ก็จะกินอีกกินที่มันทุกวันเลยหรือไงโธ่นี่หน่อยเองนะคุณนายนองตามภาษาผู้ชายโอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิลูกฉันแต่ละคนโอ้ยอ้าวนองวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอจ๊ะวันนี้ฉันขอลาหยุดวันหนึ่งรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยเหมือนจะเป็นไข้ยังไงไม่รู้มองหาอะไรอยู่หรอเอ๊ทำไมวันนี้บ้านเงียบจังพวกเด็กไปไหนกันหมดล่ะไม่มีใครอยู่บ้านหรอกหมวยออกไปตั้งแต่เช้าแล้วส่วนเจ้านิวอ่ะไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับมาเลยแล้วนี่ถามถึงลูกฉันทำไมมีอะไรหรือเปล่าคือเมื่อคืนน่ะเจ้านิวมันกินเหล้ากับเพื่อนพอเมาแล้วก็ยกพวกปฏิกันกับเจ้าฟิลที่ท้ายซอยตายจริงแล้วนี่เป็นยังไงบ้างยังดีนะที่เจ้าฟิลไม่บาดเจ็บอะไรมากไม่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่ไอ้นิวลูกฉันน่ะมันบาดเจ็บตรงไหนไหมเจ้านิวกับเพื่อนไม่เป็นไรหรอกมันไปกันหลายคนเธอควรเป็นห่วงอีกฝั่งนึงไหมลูกเธอหาเรื่องเขาก่อนนะ
มันไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานฉันจะไปเป็นห่วงมันทำไมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยฉันว่าจะควรเตือนลูกหน่อยไหมเรื่องกินเหล้าแล้วเมาน่ะฉันกลัวสักวันหนึ่งมันจะถูกเขาแทงนี่เธอจะมาแช่งลูกฉันเหรอฉันไม่ได้จะแช่งแค่อยากให้เธอเตือนมันบ้างคืนปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยอีกหน่อยมันจะเป็นปัญหาสังคมนะปัญหาสังคมหรือปัญหาของคนแถวนี้ว่างมากนักหรอถึงได้มาวุ่นวายเรื่องลูกของคนอื่นฉันเห็นเป็นคนกันเองก็เลยอยากจะช่วยเตือนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีสักหน่อยอ๋อเหรอฉันต้องขอบใจเธอด้วยมะที่ใส่ใจเรื่องบ้านของคนอื่นขนาดนี้ไม่ต้องขอบใจฉันหรอกจ้ะฉันก็พูดด้วยความหวังดีเพราะเห็นนิวมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าน้องไม่พอใจฉันก็ขอโทษด้วยฉันไปเลยนะโถเอ้ยปากบอกว่าหวังดีแต่ในใจอิจฉาลูกฉันนี่สิเลิกยุ่งเรื่องของชาวบ้านเอาเวลาไปสอนลูกตัวเองเถอะเบาๆหน่อยได้ไหมลูกโถจะเบาได้ไงล่ะป้าเพจมอไซค์นะไม่ได้นั่งสวดมนต์ก็ลุงเอกก็นอนป่วยอยู่ก็เบาหน่อยได้มั้ยล่ะนิ้วพอเถอะควันเข้าบ้านป้าเต็มหมดแล้วโอ้ยเรื่องมากจริงเลยเว้ยยายแก่ที่ฟ้องเนี่ยตายแล้วนิวทำไมพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ล่ะไม่น่ารักเลยแล้วมันไม่จริงเหรอที่แกขี้ฟ้องอ่ะแกเป็นคนไปบอกแม่ฉันใช่ไหมว่าฉันไปกินเหล้าแล้วไปตีกับพวกไอ้ฟิวอ่ะถ้าไม่เรียกว่าขี้ฟ้องจะเรียกว่าอะไรไม่ทราบยายแก่ขี้เผือกงี้เหรอแล้วฉันจะเบิ้ลอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนมันก็เรื่องของฉันถ้าทนไม่ได้ก็ย้ายไปที่อื่นไม่รู้หน่องสอนลูกยังไงได้ก้าวร้าวแบบนี้ใครเตือนก็ไม่ฟังพอกันเลยทั้งแม่ทั้งลูกค่าขนมทำไมอามใจดีจังเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนแม่หมวยเลยขอที่ไรก็ไม่เคยให้ถ้าทำหมวยหวยที่บ้านอ่ะก็ย้ายมันอยู่กับอามสิหมวยอ่ะอยากย้ายจะตายแต่รำคาญแม่บ่นอ่ะสิเดี๋ยวก็ให้พี่นิวมาตามถึงนี่ทำไงได้แล้วแม่เหมือนไม่ชอบอามเนี่ยก็แม่ไม่รู้ไงว่าอามดูแลดีแค่ไหนหมวยรักอามนะอามก็รักหมวยที่สุดถ้าอามรักหมวยงั้นหมวยขอคือหมวยอ่ะอามได้ทุกอย่างทั้งวันหน้าอามปล่อยของเรียกกว่านี้นะเดี๋ยวอามพาไปที่ทะเลจริงนะป้าจะไปตลาดเหรอวันนี้ฉันไม่มีอะไรจะฝากหรอกนะไม่ไปหรอกจะมาหาเธอนี่แหละมีอะไรหรือเปล่าก็เมื่อวานนะจ๊ะนิวมันไปเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังแถวบ้านฉันโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรใหญ่โตเรื่องแค่นี้เองมันเรื่องใหญ่นะหน่องมันเสียงดังรบกวนชาวบ้านคนแถวนั้นเขาเอือมระอากันหมดแล้วเอานะอย่าไปถือสามันเลยนิวมันยังเด็กเดี๋ยวโตขึ้นมันก็คิดได้เองนิวเนี่ยนะเด็กแม่นิวนี่แกหายไปไหนมาทั้งคืนบ้านช่องไม่ยอมกลับแค่ไปสังสรรค์บ้านในการเองแม่แน่ใจเหรอว่าแค่สังสรรค์น่ะก็ใช่นะสิแม่จะถามทำไมเนี่ยก็มีคนมาฟ้องแม่ว่าเมื่อคืนแกเมากับเพื่อนแล้วไปชกต่อยกันอีกแล้วใครวะมันเอามาฟ้องยายแก่นั่นเหี้ยแม่ไปฟังพวกปากหอยปากปูเลยมันอิจฉานิวดิทำอย่างกับตัวเองมีอะไรน่าอิจฉาตายอ่ะอ้าวเฮ้ยทำไมปากสุนัขเงี้ยถ้าไม่เห็นว่าเป็นน้องนะหรือว่าไม่จริงทำไมแกทำไมฉันโอ้ย
หยุดกันทั้งคู่นั่นแหละเลิกทะเลาะกันได้แล้วนิวก็เผาๆลงบ้างเรื่องชกต่อยเกิดเจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นมาจะทำยังไงโหแม่นิวไม่เคยแพ้ใครหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเตือนแกสองคนไว้ก่อนนะถ้าคืนไปก่อนเรื่องอีกหน่อยไม่ต้องมาขอเงินฉันเลยทำอย่างกับขอแล้วพอใช้อ่ะเฮ้ยแกเอาเงินมาจากไหนอ่ะจะเอาเงินมาจากไหนมันก็เรื่องของฉันทีนี้แม่ก็จะได้เลิกบ่นหนูสักทีบอกแล้วว่าอย่างหนูอ่ะไม่ต้องเรียนเยอะหรอกคนมันสวยเสียอย่างเดินไปทางไหนก็มีแต่เงินมากองรอแกไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะหมวยอย่าบอกนะว่าแกยังไม่เลิกไก่อามอย่าถามเยอะเลยแม่ถือว่าคืนแล้วกันที่ขอมาแต่ถ้าไม่บ่นเยอะจะตอบแทนพระคุณมากกว่านี้อีกเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยหมวยแบ่งเงินให้ฉันใช้ด้วยดิเอ้าแล้วพวกแกจะไปไหนกันน่ะเมื่อไหร่อามันจะมาวะน่าจะใกล้มาแล้วมั้งอย่าเบี้ยวนะเว้ยกูสั่งมาส่งให้แล้วอ่ะร้อนเงินหรือไงจะกลัวอะไรขนาดนั้นไม่รู้แหละถ้าแกเบี้ยวฉันอ่ะฉันจะแกล้งความจับแกข้อหาสมรู้ร่วมคิดอะดิอยากติดคุกก็เชิญฉันบอกว่าจะแบ่งให้ก็แบ่งดิมาปากดีรอใครอยู่เหรอจ๊ะน้องคนสวยแล้วมันเรื่องอะไรของแกก็ไม่เรื่องอะไรหรอกแค่เป็นห่วงอ่ะไอ้บ้าอย่ามาถูกตัวฉันนะเฮ้ยวันก่อนโดนกระทืบยังไม่เคยอีกเหรอยังกล้าเสนอหน้ามาอีกชุยวันก่อนสภาพท้ายแกเพราะว่าพวกแกมันหมาหมู่แต่วันเนี้ยก็อยู่คนเดียวอ่ะแกทำกับฉันได้ช่วยด้วยนิวเฮ้ยแกจะทำไมวะจะทำไมเหรอไอ้เหี้ยไอ้กูอะไอ้กูอะไอ้กูอะจำไว้นะเว้ยอย่ามาเก่งกันถ้าไม่แน่จริงอ่ะมันคุมซอยนี้ไม่ได้เว้ยปะแต่มันอยู่ในกระเป๋าคนนี่ไม่ใช่นะคะมีคนฝากฉันไว้อ่ะงั้นผมขอยึดของกลางและเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับไม่นะฉันไม่ไปอ่ะจะจับโลกฉันทำไมโลกฉันเป็นคนดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆไม่ไงไม่นะหวยหวยลงมาโอ้ยลูกแม่นิวลูกแม่ทำใจดีๆนะน้องเธอก็พูดได้สิไม่ใช่ลูกเธอนี่น้องทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเป็นยังไงสมใจเธอหรือยังเคยแช่งให้ลูกฉันถูกแทงฉันไม่เคยแช่งใครนิวมันหาเรื่องต่อยตีไปทั่วฉันอุตส่าห์เตือนด้วยความหวังดีแต่เธอไม่เคยฟังเลย
หวังดีเหรอคงสมน้ำหน้าฉันอยู่แล้วสิลูกชายก็ตายลูกสาวก็ติดคุกฉันจะไปคิดแบบนั้นทำไมลูกฉันเลี้ยงมากับมือทำไมฉันไม่รู้นิสัยมันทั้งหมวยทั้งนิวมันยังเด็กทำผิดนิดผิดหน่อยให้อภัยไม่ได้เหรอมีแต่พวกแกนั่นแหละต้องจะจับผิดลูกฉันถ้าหนอจะคิดอย่างนั้นฉันก็หมดคำจะพูดแล้วนิวลูกแม่แทนที่จะว่ากล่าวตักเตือนกลับให้ท้ายกันอย่างนี้พอเด็กมันโตมาก็แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้แล้วจะโทษใครล่ะถ้าไม่ใช่พ่อแม่ที่สั่งสอนลูกไม่ดี